่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเนสใต้บาดาลนะคะอุ๊ยตายไปด้วยค่ะที่เห็นข้างหลังนี่ไม่ใช่ฟิตเนสบนบกนะคะฟิตเนสใต้ทับใต้บาดาลอยู่ในถ้ำผมโดนพาตัวมาเวทเทรนนิ่งที่นี่เหรอครับเนี่ยใช่โดนฉุดขากระชากลากถูลงมาใต้น้ำยังไงล่ะแสงที่คนเห็นไม่ใช่แสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างแต่ว่าเป็นแสงจากปลาใต้น้ำลึกโอ้ยที่มีโคมไฟอยู่บนหน้าในเรื่องของอะไรนะไฟไมเนโมคุณจำได้เนี่ยไม่จริงแล้วอาจจะเป็นนี่แหละจะเป็นแสงที่มาจากตาของเทรนเนอร์ที่แบบว่าอะไรเนื้ออะไรเนื้อพวกเธอพวกเขาไปกินอะไรเนื้ออย่างนั้นเหรอขอโทษที่ไปแล้วกลัวทุกคนได้ยินเสียงคุณนายชาชัดไหมคะเดี๋ยวปรับมาประมาณนึงแล้วแต่ก็ถ้าหากว่าเบาไปหรือว่าดังเกินไปก็บอกเอวาได้นะคะเทสอะเทสด้วยการแนะนำตัวอ่ะก็สามารถบอกฮัลโหลก็ป้าสวัสดีทุกคนวันชัยน้อยชาบมาแล้วค่ะเย้สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็วาเดนนาจงแจ๋วนะจะฉุนเฉวก็มาด้วยนะคะเสียงก้องๆนิดหน่อยหรอก้องๆเหรออาจจะเป็นไมค์ผมเองใช่มีความแบบเหมือนแบบมีตัดน้อยนิดนึงหรือเปล่านะอ๋อใช่ผมงั้นเดี๋ยวผมลองเซตให้มันตัดน้อยลงตัดน้อยน้อยลงตัดน้อยน้อยลงอ๋อนี่ไงมันออโตเมติคอลีอ่ะออโตเมติคอลีฮัลโหลเป็นไงบ้างจ๊ะสวัสดีค่ะดีขึ้นไหมคะก็ต้องลองดูนะคะต้องลองดูไปสักพักนึงโอเคได้ไม่สิทีนี้มันออโตเมติคอลีก็วันนี้เนื่องจากว่าพวกเราสองสาวสองคนมีความลับเรื่องนึงที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังใช่แล้วล่ะพวกเราสองคนนั้นก็คือเป็นลูกเทรนเนอร์คนเดียวกันนั่นเองค่ะเย้ใช่ด้วยวันนี้ครับเป็นวันแห่งความเป็นวันที่พวกเราสองคนเนี่ยจะมารวมหัวลินทาเทรนเนอร์ใช่แล้วล่ะไม่ใช่วะอะไรไม่เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกใช่เขาไม่รู้หรอกใช่ไหมว่าเราเป็นวีทูเบอร์เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นวีทูเบอร์แต่ว่าคือหลังสำหรับใครที่ได้ฟังไอชาเล่าในไลฟ์ไอชาน่าจะเล่าไปประมาณนึงแล้วว่าช่วงนี้ผมกำลังประสบปัญหากับการที่ว่าผมเอนจอยกับการกินหมาล่ามากเกินไปทำให้ผมกลายเป็นแบบมีจิตที่พุงเต่งคือมีจิตที่พุงเต่งแล้วของเจ้าว่ามันไม่ได้แล้วจิตพุงเต่งเหมือนกันนะคะจิตพุงเต่งจิตพุงเต่งมาหลายปีแล้วคือตั้งแต่มาเป็นวีทูเบอร์น้ำหนักขึ้นกันแทบทุกคนอุ๊ยอันนี้มันแต่ผมว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าแบบเหมือนเราค่อนข้างทำงานกันแบบว่าแบบนั่งคอมอ่ะใช่นั่งคอมแล้วก็แบบเวลาเราบอกอุ๊ยอยากกินนั่นกินนี่จังเลยแบบเราคนดูที่แสนจะน่ารักของเราก็จะบอกว่ากินเลยครับผมเอาเลยครับกินเลยครับผมเท่าไหร่ครับผมจะโดเนทให้ผมโดเนทให้นะครับผมอันนี้สำหรับกินไก่ทอดนะครับอันนี้สำหรับกินชานมไข่มุกนะคะใช่นะคะแล้วก็ไหนจะแบบเวลาไลฟ์เราอีกนะคะไลฟ์ที่สองสามทุ่มอะไรเงี้ยกินอาหารตอนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยปกติเอวาปกติคุณกินมื้อสุดท้ายตอนกี่โมงเอาแบบปกติหรือว่าเอาตอนนี้เอาปกติปกติเหรอประมาณตีหนึ่ง เอาอะไรมาม่าอ้วงอ่ะ เอาอะไรมาม่าพุงเต่งเอ้ยแต่ผมเข้าใจนะแบบว่าคือช่วงตีหนึ่งนั่นแหละมันถ้าสมมติว่าเราไม่รีบนอนแบบสักประมาณแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนอนอะช่วงตีหนึ่งนั่นแหละจะเป็นช่วงที่แบบว่ามันมาแล้วมันแบบมันเริ่มแบบจอกๆเราจะแบบว่าโอ้ยแย่แมนส่วนใหญ่ตอนที่เอวาไลฟ์ใช่ไหมปกติพามทานเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยสองสามทุ่มเราไลฟ์สักสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอะประมาณแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเราลงไลฟ์ทีเนี้ยหิวใช้พลังงานไปหนักหน่วงมากใช่เวลาไลฟ์พูดจริงนะ พูดเป็นต่อยหอยเพราะเราจะเหมือนเราพรีเซนต์พรีเซนเทชันหน้าห้องต่อหน้าอาจารย์ประมาณแบบ200กว่าคนตลอดเวลา oh แล้วก็พอลงไลฟ์มาก็หิวกว่าจะสั่งข้าวกว่าอาหารจะมาก็ประมาณเที่ยงคืนพอดีกว่าจะกินเสร็จก็ตีหนึ่งนะคะ
ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เป็นเวลาหลายปีแล้วความเพนก็คือถ้าสมมติว่าตอนตีหนึ่งเรากินเสร็จใช่ไหมเราจะไม่สามารถนอนเลยได้ใช่กว่าจะนอนอีกทีก็ตีสี่นั่นแหละกว่าจะย่อยตีสี่แต่ผมอ่ะผมอันนี้เป็นนิสัยเสียงผมเองเพราะว่าผมแบบเป็นมนุษย์ที่ไม่โอ้ตกใจเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหูตุแคลอรี่จงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้จองเวซึ่งกันและกันจะดูคนนี้ที่ไหนค่ะขอบคุณในทุกโดเนทด้วยนะคะว่าจะแวะกลับมาอ่านเนาะอ่านได้นะใช่ไหมโอเคขอไว้อ่านแป๊บนึงนะคะขอบคุณคุณทูน่าทอสตลอด40บาทด้วยนะคะหล่อไอชามาเผาแบบเยอะกว่าที่ออกกำลังกายไปสินะไม่ได้หลอกเราแค่อยากมาเมาส์มวยกันเฉยๆว่าเรามีความเพนอะไรบ้างเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรามีเพื่อนทำด้วยอ่ะมันก็จะมีกำลังใจใช่ไหมแล้วล่ะอันนี้เราเป็นคู่หูที่เทรนกับเทรนเนอร์คนเดียวกันนะคะเพราะว่าแปลว่าเราร่วมสถานการณ์เดียวกันคนเดียวเทรนอ่ะคุณเก่งขอบคุณสำหรับ100บาทนะคะคำว่าไก่ทอดพุ่มเบาก็หลอนโดยเฉพาะวันที่อยู่เวนมันมีสิ่งนั้นความเชื่อใช่เพราะว่าคุณขิงเป็นคุณหมอนะคะเวลาผมโกรธเขาผมก็จะบอกเขาว่าอยากได้เคสตืดไหมคะหรือส่งไปให้ร้ายมากเขาก็จะแบบว่าอย่านะอันนี้อย่าไม่ได้นะอันนี้แบบอันนี้โกรธจริงนะอันนี้โกรธจริงนะน่ากลัวสุดแบบอย่าหาสั่งไก่ทอดหรือว่าใดๆนะเข้าไปตอนที่เพื่อนของคุณกำลังอยู่เวนนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้กินใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเวนเยินเคยเห็นมาบ้างเหมือนกันนะเคยเห็นมาบ้างเหมือนกันยินดีต้อนรับเหล่ากุเปียนทุกคนเข้าสู่ถ้ำแห่งดวงวิญญาณเลยนะคะว้ายคุณตั้วขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับ200บาทค่ะเฮ้ขอบคุณค่ะค่าไก่ทอดอุ้ยร้ายมากนะร้ายมากนะเฮ้ยจริงๆแล้วถามว่ากินได้ไหมก็จริงๆแล้ววันนึงเนี่ยเราได้โควต้าน้ำมันมา2ช้อนเลยนะเว้ย2ช้อนมันเยอะมากเลยนะเฮ้ยคุณได้ทำไมคุณได้2ช้อนชานะใช่อะไร2หรือ4นะ4อะไรทำไมอ่ะคุณได้เท่าไหร่ผมได้6 What the hell แล้วนึกสภาพว่าผมแบบว่าผมต้องกระเดือกน้ำมัน6ช้อนชาเข้าไปต่อวันอมจีก็เอาไปทำไก่ทอดนะอืมใช่เอาไปทอดนู่นทอดนี่คือแบบจะบอกว่าแบบถ้าจะให้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการแบบลดน้ำหนักหรือว่าการเข้าเทรนอะไรเงี้ยคือผมอ่ะของเอวาก่อนที่จะมาเทรนของกับของคนนี้แบบว่าเคยเราจะเรียกเทรนเนอร์ปัจจุบันของเราว่าพี่เทรนเนอร์สุดหล่อดีไหมพี่เทรนเนอร์สุดหล่อท่านหนึ่งพี่เทรนเนอร์สุดหล่อแต่เขาหล่อจริงว่าไม่ได้เขาหล่อจริงผมเคยเจอเขาด้วยเขาหล่อจนแบบตัวเป็นโอ้เอวายังไม่เคยเลยเขาอยู่ไกลไปนิดนึงของเอวาเป็นเทรนออนไลน์นะคะคือเขาหลอดจนเราไม่อยากจะส่งแบบคือนึกออกป่าวว่าเวลาเราเทรนนิ่งอ่ะเขาก็ต้องให้แบบเราส่งคลิปวิดีโอตอนเราออกกำลังกายซึ่งตอนที่เราออกกำลังกายเราก็หืดขึ้นคอแบบสภาพทุเรศประมาณนึงโอ้ยใช่เอวาเหมือนแบบปลาสวายขาดน้ำอ่ะโอ้ยแล้วก็มีเสียงน้ำตุ้มโอ้ยตกน้ำขอบคุณคุณน้องสำหรับค่ากับข้าว50 บาทค่าสัตว์น้ำ50 บาทนะคะอุ้ยมันน่ากลัวมากโอเคขอบคุณค่ะไก่ถึงแม้รักก็หอขอบคุณค่ะวันนี้เอวาจะไปวันนี้เอวาจะแอบเทรนเนอร์ไปชิลที่บาร์พอดีเลยอ่ะมีค่าอาจจะไม่ใช่ค่าไก่แต่ว่าอาจจะเอาไปจ่ายเอาไปหยิบจ่ายอย่างอื่นแทนขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอวาเคยเทรนแบบเทรนที่เป็นเทรนกับแบบเทรนเนอร์จริงๆป่ะแบบว่าแบบไม่ได้เทรนออนไลน์อะไรเงี้ยนะไม่เคยเลยไม่เคยเลยที่เคยคือก่อนหน้านี้เอวาไม่มีเคยเข้ายิมบ้างมีเคยเข้ายิมมีเคยออกกำลังกายบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็
ใช้วิธีการรีเสิร์ชออนไลน์แล้วก็ซื้อคอร์สออนไลน์ที่ไม่ได้แบบเขาไม่ได้มาดูแต่ว่าเขาจะมีโปรแกรมมาแล้วเราก็ทำตามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาดูนะว่าแบบว่าถ้าเราถูกไหมหรือว่าแบบทำครบไหมแบบทำแบบซื้อคอร์สมาเป็นคอร์สสำเร็จรูปแบบว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปแล้วก็ทำตามเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องแบบมันก็ต้องมีความแบบขยันมีวินัยอะเนาะแบบใช่ซึ่งอาหารก็ไม่ค่อยไม่ได้คุมขนาดนั้นก็นับแคลนะแบบตอนนั้นก็ใช้แอปนับแคลอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักลงเลย แต่ว่าใส่ชุดที่ตอนนั้นอะที่เริ่มออกกำลังกายมาฟิตหุ่นครั้งแรกสุดเลยก็คือสั่งชุดคอร์สมาราคาแบบ 8,000 แล้วใส่ไม่ได้น่าเสียดายมากสั่งชุดคอร์สมาราคา 8,000 แล้วใส่ไม่ได้เหมือนเราจะวัดผิดหรือสายวัดเราไม่ได้คุณภาพหรืออะไรนี่แหละก็เลยไปฟิตหุ่นจนใส่ได้โอ้ใช่สุดท้ายแล้วในที่สุดก็ใส่ได้นะสุดท้ายก็ใส่ได้เนาะเจ๋งมากเลยก็อาจจะมีปลิ้นปลิ้นบ้างในบางจุดแต่ว่าก็ไม่มีใครสังเกตนะคะถ้าผมจะรู้สึกว่าชุดคอร์สที่ตัดมาถ้าเกิดว่ามันบางทีเขาก็ตัดแบบเล็กกว่าไซส์ที่เราวัดมานะแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าสเกลมันไม่เหมือนกันซัมติงบางทีเป็นได้ของเอวาแบบชุดมันสวยมากมันแบบทำมาจากหนังทั้งตัวจนรู้สึกว่าดิฉันไม่อาจจะปล่อยมือจากชุดนี้ไปจนกระทั่งตอนนี้แบบว่าทั้งสูงขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นก็ยังไม่กล้าทิ้งแต่มาใส่ตอนนี้ก็คงใส่ไม่ได้แล้วมันตื่นตัวมันยืดมันยืดเพราะผมอาจจะผมเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการกับคอนลดน้ำหนักเมื่อครั้งก่อนผมเพราะว่าโดนจำกัดนู่นนี่นั่นเยอะมากคือบอกว่าเทรนออนไลน์อะไรเงี้ยมันราคามันจะถูกกว่าที่เทรนแบบเทรนตัวต่อตัวเพราะว่าเทรนเนอร์สามารถมีลูกเทรนได้หลายคนในทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ต้องมาจับตาดูเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออกินอะไรคาบส่งนู่นส่งนี่แล้วก็ส่งท่าออกกำลังกายแล้วก็ทำตามถูกไหมไม่ถูกก็ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าของที่ของเรียชาโดนมาก็คือแบบราคาถูกจริงแต่ว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรียชาเท่าไหร่แบบว่าเขาบอกแค่ว่าให้กินอันนี้เท่านี้แล้วเขาก็จากไปแล้วเขาก็แบบส่งท่าออกกำลังกายมาให้ผมทุกวันตายแล้วจำได้ว่าตอนที่คุณลดน้ำหนักรอบนั้นผมอาจจะอยู่ในชีวิตคุณแล้วเพราะว่าจำได้ว่ามีวันนึงผมไปค้างกับคุณแล้วก็แบบว่าแล้วผมก็เวทโชว์ป่ะวะไม่แบบว่าคุณผมจำได้ว่าผมอยากกินซับเวย์มากฮะแล้วแบบอยากตอนนั้นอะนะตอนนั้นแบบนานแล้วอยากกินซับมากนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ทันไม่ทันอยากกินแซนด์วิชแล้วกันอะตอนนั้นคืออยากกินแซนด์วิชอะไรสักอย่างแล้วก็นึกถึงนั้นเป็นแบรแรกตอนนั้นแบบเพิ่งมาไทยได้ไม่นานไม่ค่อยรู้จักอะไรเยอะใช่ก็แบบอยากกินแล้วไอ้ชาก็แบบมุมบิบเดี๋ยวขอเย็นเดี๋ยวก่อนนะมุมบิบแล้วก็แบบเอวาก็แบบอยากกินย่างเนยมันเป็นย่างเนยโมรณะวันนั้นอะวันนั้นที่ย่างเนยที่เต็มไปแบบโคตรเนยน่ากลัวมากผมกลัวมากผมคุณใช่ไหมเป็นเจ้าของกระทะที่แบบช่วยมันเป็นกระทะซุปเนยผมถามแชทเลยว่าเวลาคุณไปกินย่างเนยอ่ะคุณใส่เนยกี่ก้อนแบบเขาจะมีเนยใส่ในถาดเล็กแล้วพอว่าย่างเนยไปแล้วอ่ะย่างตืดเราใส่แบบใส่กี่ก้อนทุกคนใส่กี่ก้อนปกติผมอะถ้าเป็นไอชาใส่ครึ่งก้อนโหแบบนั้นมันได้ความหอมของเนยเหรอเธอไม่แบบมันพอมันรวมกันกับไขมันที่มันจากเนื้อจากหมูอะไรมันก็จะไม่ได้ชุ่มจนเกินไปไงคุณอ๋อของเอวาคือพอเอาเห็ดลงไปแล้วมันก็เลยแบบมันดูดซับทุกอย่างหมดเลยเว้ยซับเห็ดผัดเนยอะโอ๊ยไม่อยากนึกสภาพกินเข้าไปพระเจ้าตอนนี้กินไม่ได้แล้วกินบ่ได้แล้วจริงหรอทุกคนใช้กันประหยัดจังเลยวันนั้นผมใช้เนยไปกี่ก้อนนะคุณจำได้ปะผมจำได้ว่าคุณหยิบมาเยอะมากแบบนับที่สุดไม่ได้
เออมันท่วมละกันมันหาไม่ท่วมแล้วใส่ทีใส่ทีละ2ก้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ของตอนนั้นผมจำได้เลยว่าคุณกำลังจะใส่ว่าโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้แล้วไอ้ว่าก็แบบเอ๊ะทำไมกันอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนี้นะจะทำอะไรลงไปแต่โชคดีที่ตอนนั้นไปกินกันหลายคนแล้วผมไม่ได้อยู่เตาเดียวกับไอ้ว่าไม่งั้นหอยต้องกรีดตอนนั้นอยู่กับอยู่เตาเดียวกี่คนนึงแล้วเขาก็แบบว่าแล้วเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเอวาแล้วเขาก็แบบเอ๊ะเธอดูบอกกินน้อยๆนะเธอไม่ค่อยกินเลยเรากินไม่ทันเธอเลยเธอกินไปหมดก่อนเลยยิ่งก่อนเพราะตอนนั้นคือแบบไปกัน4คนใช่ไหมไปกัน4คนแล้วแบบนั่งแบบโต๊ะ4คนแล้วมันก็จะมีเตาย่างเนยมันก็จะแบบอยู่ตรงกลางระหว่าง2คนใช่ไหมเป็นการจัดที่นั่งที่ถูกมากเลยนะเพราะว่าผมอ่ะนั่งกับเพื่อนผมที่กินน้ำมันน้อยกินแบบกินเนยน้อยเหมือนกันแล้วไอวาก็นั่งอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รักเนยเหมือนกันแล้วแบบก็ไม่อยากจะคิดถ้าสมมติว่าสลับกันอะไรอย่างเงี้ยมันโหคงจะแบบว่ากระอักเอื่อยใช่อะไรไม่ได้กินย่างเนยมานานมากแล้วจำได้ว่าตอนมันเป็นช่วงนั้นใช่ไหมที่คุณเทรนกับเทรนเนอร์คนที่คุณว่าเพราะว่าจำได้ว่าแบบมีการต้องแบบเดี๋ยวขอโควต้าเทรนเนอร์ก่อนหน้าอย่างนี้ผมถ้าเป็นครั้งนั้นอะครั้งนั้นผมเลิกเทรนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นครั้งที่คุณมาค้างกับผมช่วงแรกๆเลยอะคิดว่าน่าจะยังอยู่น่าจะยังอยู่คือจำได้ว่าตอนนั้นคุณดูเครียดมากใช่ผมเครียดคุณรู้เปล่าว่าแบบเขาให้ผมแบบมี7วันใช่ไหม อาทิตย์นึงมี7วันเขาให้ผมออกกำลังกายอ่ะ6วันฮะแล้วทุกวันต้องกินไข่2ฟองก็คือไข่2ฟองที่เอ้ยมันเป็นไข่3ฟองที่กินไข่แดงแค่2ฟองคุณงงป่ะก็คือต้องกินไข่ขาว3ไข่แดง2ใช่แล้วก็ไข่แดงอีก1พี่จะให้หนูเอาไปทำอะไรคะโอ้โหโมโหจนแบบตัดน้อยเลยอ่ะผมแบบโหฟู้ดเวทนี่คือมาได้เลยแต่ว่าโชคดีตอนนั้นมีรูเมทแล้วรูเมทก็บอกว่าฉันกินเองอะไรเงี้ยแกต้องกินกับอะไรก่อนนะลูกแบบนี้นี่เองก็เขาอาจจะเอาไปทำไข่ดองอะไรเงี้ยคิดออกแค่นั้นเลยจริงๆแต่เทรนเนอร์คนปัจจุบันเขาค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะมันใช้วิธีการเหมือนการแลกพอยต์แบบว่าเนี่ยวันนี้เหมือนวันนี้ค่ะเอวามีแพลนว่าเอวาจะไปบาร์ส่งข้อความไปบอกเขาว่าวันนี้หนูจะกินน้ำมนต์ยี่ห้อนี้นะคะเขาก็จะบอกมาว่าโอเค100มิลแทนข้าวกี่กรัมก็ว่าไปใช่แล้วเราก็ช่างเองว่าเราอยากจะเปิดมาแล้วก็มีโควต้าของเราอยู่ว่าเอ้ยวันหนึ่งกินข้าวได้กี่กรัมกินแบบกินเนื้อสัตว์ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากกินอะไรที่มันแบบแทนแคลอรี่กันเราก็เอาไปแลกใช่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอเห็นปริมาณที่ต้องแลกแล้วก็จะไม่ค่อยอยากกินแล้วเท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าถ้าจะเอาปริมาณแค่นี้ถ้ากินปริมาณแบบกินน้ำมนต์ปริมาณแค่นี้จะไปกินข้าวดีกว่าผมมีแบบมีพี่คนหนึ่งที่เทรนอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนทุกวันเขาจะต้องดื่มน้ำมนต์ทุกวันเขาต้องดื่มน้ำมนต์แล้วเขาก็เลยคุยกับพี่เทรนเนอร์ไว้เรียบร้อยเลยว่าแบบว่าพี่ทุกวันพี่จะต้องได้ดื่มน้ำมนต์ทำยังไงก็ได้ให้พี่ได้ดื่มน้ำมนต์ทุกวันเขาก็เลยแบบคำนวณมาให้โอเคครับทุกวันพี่จะได้ดื่มน้ำมนต์วันละสองจอกโอ้สองจอกวันละสองจอกเท่านั้นแล้วพี่ลดข้าวเหลือเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยของเอวาเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่รีเควสเข้าไปคือบอกว่าชอบกินอาหารรสจัดชอบกินหม่าล่าแต่สุดท้ายแล้วในวันที่ไม่ชีทก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่าหม่าล่าตัวทดแทนที่เขาจะเอามาให้เอวากินมันไม่อร่อยแล้วเขาให้อะไรทดแทนมาก็คือแบบว่าตัวพริกที่มันเป็นผงหม่าล่าที่มันไม่มีน้ำมันที่มันไม่เป็นน้ำอะค่ะแต่ว่าเอวาไปลองชิมมาหลายๆแบรนด์รู้สึกว่ามันมีฟีลเหมือนกับพริกป่นประเทศไทยมากกว่าแบบมันไม่ฟินอะมันไม่ใช่มันไม่ฟินมันไม่มีน้ำมันพริกนี่เนาะมันไม่ชา
ก็เลยสุดท้ายแล้วก็เก็บหมาล่าไว้กินในวันชิตเดย์หรือไม่ก็วันไหนที่จะกินจริงๆก็คือกินเป็นมื้อเดียวไปเลยเฮ้ยผมตั้งแต่เทนกับคนนี้มาผมยังไม่เคยขอแลกเลยอ่ะผมไม่กล้าอ่ะดูดิคุณขอแลกได้นะนี่ค่อนข้างคิดเอทีฟกับโควต้าที่ตัวเองมีมากคือในช่วงแรกๆที่รู้จักกับเทรนเนอร์เนี่ยคุยกันตลอดนะคะฟีลแฟนแบบฟีลแฟนมากมากใช่ๆแบบว่าคือถ้ามีเทรนเนอร์คนนี้ไม่ต้องมีแฟนแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคนที่จะมาคอยถามเราตอน10โมงเช้าว่ากินข้าวยังคะกินข้าวหรือยังบ่ายโมงแล้วนะคะคนเก่งกินอะไรหรือยังวันนี้กินข้าวน้อยจังเลยพอ4โมงเย็นวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเพิ่มเลยหรอกินข้าวน้อยจังเลยเดี๋ยวเติมมื้อเย็นกินเพิ่มอีกนิดนึงนะคะโรแมนติกสุดๆระหว่างรองท้องอืดนะอะไรเงี้ยหรือเวลาเราส่งคลิปออกกำลังกายไปเขาก็แบบว่าเก่งมากเลยครับเก่งมากเก่งมากเลยครับสมแล้วจัดระเบียบร่างกายดีมากอะไรเงี้ยโอ้แบบว่าเป็นคือต้องบอกว่าแบบมันจะมีผมว่าอาจจะมันก็คงต้องมีบ้างแหละแบบเทรนเนอร์ที่แบบว่าเขาเป็นทรงแบบว่าแบบกดดันเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำนู่นทำนี่เขาก็จะแบบอาเท้าเอวละหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าของพี่คนนี้คือดีมากเพราะว่าเขาก็มีเท้าเอวบ้างแต่ว่าเขามีเท้าเอวบ้างแต่ก็ค่อนข้างนุ่มนวลเป็นการเท้าเอวที่อ่อนโยนแล้วกันน่ารักใช่แต่ผมงงมากเลยกับผมอ่ะเขาบอกกับผมว่าถ้าหากว่าไม่โอลูกเทนเลยจริงๆแล้วก็สามารถลดได้อีกถ้าหากว่าขยันอีกหน่อยแต่เขากลับไปบอกกับคุณว่าเอวาเป็นคนที่มีวินัยมากเลยทำไมบอกไม่ตรงกันล่ะคะซินเดอเรลล่าเขาอาจจะนี่ก็ได้นะจะแบบว่าแบบเหมือนเดี๋ยวหาว่าโอ้มากเกินแล้วต้องแบบว่าแล้วก็ไปคุยกันรับหลังว่าแบบว่าเอ้ยคุณแบบมีวินัยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่นั่นหรือผมก็ไม่แน่ใจว่าบรรทัดฐานหรือว่ามาตรฐานของลูกเทนเดี๋ยวนี้อาจจะแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้เจอคนที่มีระเบียบวินัยมากนักของเอวาไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามีระเบียบวินัยไหมเรียกว่าเป็นคนที่ถ้าหากว่าถูกบอกมาว่าต้องทำแบบนี้จะไม่กล้าทำอะไรนอกกรอบกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราจะกินอะไรอ่ะเราจะกลัวที่จะกินถ้าหากว่าเขาไม่อนุมัติก่อนอ๋อเหมือนกันถ้าคุณไม่บอกว่ากินได้เราก็จะไม่กินใช่แล้วบางทีคือเอวาไม่ได้อยู่คนเดียวไงอย่างเอวาเนี่ยอยู่กับแบบน้องๆอยู่กับคารุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราไปกินเราออกไปข้างนอกทีเราก็ต้องแบบเลือกกับชาวบ้านอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่สามารถรอคำตอบของเทรนเนอร์ได้ก็เลยกลายเป็นว่ากังวลอะไรเงี้ยทำให้หลายทีใช้ชีวิตไม่สะดวกนิดนึงเทรนเนอร์ก็จะบอกเครียดเกินกินเลยกินเลยกินเลยแต่นี่ก็แบบก็พี่ไม่ตอบหนูอ่ะฟิลแฟนไหมตอบหนูฟิลแฟนไหมแบบตอบช้า4 นาทีเธอเต็งตอบเราช้าทำไมเต็งไม่ตอบแชทเราล่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าพี่ติดนู่นนี่นั่นขอโทษด้วยนะครับแล้ววันต่อมาก็จะเช้านี้กินอะไรยังคะเช้านี้กินอะไรกลับมาเหมือนเดิมของชอบเลยของคุณเนี่ยเขาให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้งสัปดาห์ละถ้าเป็นเวท3แล้วก็คาร์ดิโอ200 นาทีดิอ๋อตอนแรกเป็นแบบนั้นเหมือนกันตอนนี้กลายเป็นเวท5กับคาร์ดิโอ150แหละว้าใช่เพราะว่าเวท3เนี่ยค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะเกินไปสำหรับเอวาตารางใช้เวลาเยอะใช่แบบกว่าจะเวทเสร็จเนี่ยคือรวมคาร์ดิโอเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณแบบเกือบ2 ชั่วโมงเลยนะอ๋อใช่คุณผมเคยแบบคือยิมที่แถวบ้านผมมันปิด4 ทุ่มแล้วผมไลฟ์เสร็จใช่ไหมไลฟ์เสร็จสมมติ2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบบึ่งไปแล้วก็ออกจ้าผมสรุปผมเป็นคนปิดยิมก็สุดท้ายน่ากลัวมากเอวาแบบมีดัมเบลที่บ้านออกที่บ้านแต่ว่าออกดึกไปมันก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ควรออกดึกหรือเปล่านะอะไรเงี้ยคือกว่าเอวาจะจบวันได้สัปดาห์แรกๆกว่าเอวาจะจบวันได้คือ5 ทุ่มครึ่งก
็คือแบบกว่าเราจะกินข้าวกว่าเราจะใช้ชีวิตกว่าเราจะทำงานกว่าเราจะไปเดินกว่าเราจะแบบกินข้าวแล้วก็พักให้ย่อยจะได้ไม่จุกแล้วก็ไปคาร์ดิโอไม่ใช่ไปเวทใช่กว่าจะจบวันได้ห้าทุ่มครึ่งอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้แล้วเรายิ่งแบบตอนนั้นสัปดาห์แรกตอนนั้นได้ว่าจำได้ว่าไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาแล้วก็พักไลฟ์ไปสัปดาห์นึงเพื่อที่จะแบบปรับดูว่าแบบมันต้องใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็แบบพอกลับมาทำงานจริงๆบวกกับเวลาออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็เลยต้องปรึกษากับเขาว่าทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสับให้แต่ว่าอาจจะต้องใช้ไอ้นี่หน่อยนะอาจจะต้องใช้ความขยันนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบเปลี่ยนมาเป็น5วันแทนอะไรเงี้ยไม่แล้วคุณโอเคกับการเวทมากกว่าเหรอโอเคอ่ะการเวทมากกว่ามั้ยรู้สึกว่าการเวทมันจบเร็วกว่ามีเวลาก็ยกจึ๊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 กแล้วก็นวดทีเดียวแล้วก็ยงไปเลยผมไม่ชอบเวทเลยเพราะว่าผมแบบมันไม่รู้ว่ามันพอมันต้องนับเป็นเล็บอะแบบว่าเวลาเวทเทรนนิ่งใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่าทำกี่เซตละเท่านี้แล้วมันก็ต้องนับอยู่ดีว่าแบบว่าแบบกี่ครั้ง12ครั้ง10ครั้งต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พักเท่าไหร่พักแบบพัก60วิแล้วค่อยเริ่มเซตถัดไปได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมขี้เกียจนับผมจะชอบเป็นฟีลประมาณว่าคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยคาร์ดิโอก็คือเราก็เอา iPad ไปใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็เอาหนังไปดูหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีก็คือแบบได้เยอะแล้วได้หลายนาทีแล้วอะไรเงี้ยของเอวาคาร์ดิโอแล้วเบื่อแบบเบื่อไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยก็เปิดนั่นนี่นั่นดูนะแต่แบบมันแบบรู้สึกเบื่อเวลาเดินจนนานแต่ถ้าหากว่าเป็นเวทอาจจะชอบเวทมากกว่าเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีตอนที่เอวาเริ่มฟิตเนสครั้งแรกตอนนั้นที่เอวาจะคอสเพย์อ่ะก็คือตอนนั้นก็เริ่มมาจากการเวทเยอะแล้วก็รู้สึกว่าการเวทมันทำการสร้างกล้ามเนื้อมันเปลี่ยนสัดส่วนร่างกายทำให้ร่างกายเราสวยขึ้นฉันให้ทำให้แบบว่ามันไม่ย้วยอ่ะถ้าน้ำหนักลงแล้วมันก็จะไม่ย้วยมันก็จะแบบว่ากระชับอะไรอย่างงี้เอวาแบบค่อนข้างที่จะชอบแบบจะแบบพอแบบยกเวทแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้เรากำลังจะโตขึ้นตอนนั้นเอวาปั้นตูดสนุกมากเลยปั้นตูดเอวาปั้นตูดสนุกมากเลยแล้วก็พอแบบตอนนั้นคือลีนมากตอนสมัยคอสเพลย์คือลีนมากตัวบางแบบบางแบบบางเฉียบแล้วพอเราเลิกคัตติ้งอ่ะแล้วก็กลับมากินปกติแล้วมีแบบว่าไขมันขึ้นมาตามตัวขึ้นมาอีกรอบนึงคือแบบว่าตอนนั้นคือตูดสวยมากจนถึงทุกวันนี้สัดส่วนตูดก็เปลี่ยนไปก็ถือว่ามีขึ้นมากว่าแต่ก่อนเยอะแล้วจากการที่เราปั้นตูดไปในวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าผลมันระยะยาวกว่าก็เลยค่อนข้างชอบเอนจอยกับการยกเวทเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะสวยในระยะยาวผมอยากเอนจอยกับการเวทได้เท่าคุณจังไม่งั้นผมก็คงไม่มาเวทแบบนี้คุณรู้ป่ะผมไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ละกันแบบในเรื่องของฟอร์มอะไรเงี้ยก็คือในการเทรนกับพี่เขาอ่ะเราก็ต้องตั้งกล้องใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายตัวเราที่กำลังเวทแล้วก็ส่งไปให้เขาก็จะดูว่าฟอร์มเราถูกไหมตรงนี้ยกแขนขึ้นอีกนิดนึงตรงนี้เร็วขึ้นอีกหน่อยแล้วก็อย่าให้ศอกมันโดนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะพิมพ์ตอบกลับมาแล้วก็ให้คะแนนเราด้วยใช่เขาให้คะแนนเหมือนกับเป็นการบ้านเลยค่ะแบบว่าอันนี้คือเต็ม1คะแนนเราได้แบบ 0.45 อะไรแบบเนี้ยใช่ได้เท่านี้แบบถ้าฟอร์มถูกหมดก็คือได้1คะแนนอะไรเงี้ยค่ะแล้ว1คะแนนก็เก็บปรีนั่นไปแต่ว่าไม่ได้เอาทำอะไรหรอกก็เป็นแบบความภาคภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงๆทุกวันนี้เรียกได้ว่าเข้าคอร์สมาประมาณเดือน3เดือน4ยังแทบไม่เคยได้1คะแนนเลยนะคะจริงเหรอใช่แบบได้1คะแนนน้อยมากโอเคผมสบายใจแล้วมันตอนนี้ผมได้ 0.5 ผมกลัวมากผมแบบผมทำอะไรผิดไม่มันโอเคแล้วแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเราเข้าท่าด้วยตัวเอง
เออเราเข้าท่าด้วยตัวเองแล้วก็เวลาเขาฟีดแบคมากว่าเราจะวนกลับมาที่ท่านี้เซตนี้เนื่องจากว่ามันก็สัปดาห์หน้ามันค่อนข้างที่จะ keep in mind ยากแล้วก็ส่วนตัวอันนี้เท่าที่ว่าทำนะกับเทรนเนอร์คนนี้ว่าคิดว่าวิดีโอที่เขาสอนมาบางทีมันไม่ค่อยเคลียร์ขนาดนั้นใช่ๆแบบว่าจากมุมมองคือมุมที่ถ่ายบางทีมันต้องเห็นทุกมุมว่าแบบว่ามันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาชื่อท่าไปเซิร์ชได้นะคือเอวาเคยยกเครื่องที่ยิมมาก่อนก็เลยจะรู้ว่าอ๋อมันต้องแบบตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนู้นแล้วก็ย่อหลังไปแบบนี้มันก็เลยแบบพอมีรู้บ้างพอมีรู้มาก่อนบ้างแต่ถ้าหากว่าแบบมาทำโดยที่ไม่รู้เลยว่า1 2 3 4คืออะไรก็อาจจะเอาสื่อท่าสื่อหาไปเซิร์ชเอาสื่อหาไปเซิร์ชมันสิซอยเด้มันสิซอยได้อยู่ผมแบบผมเคยแบบสมมุติออกไปท่านึงใช่มั้ยมันเหมือนเป็นท่าอะไรสักอย่างที่เราต้องแบบว่าเราต้องเหมือนก้มตัวลงไปนิดนึงแล้วก็ยกดัมเบลขึ้นข้างตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่าแบบ yes 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 อ่ะเอ๊ะ yes 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 ยังไงวะมันคือท่าที่มันต้องก้มตัวลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวแล้วอาชัยก้มตัวลงไปแล้วเสร็จแล้วคุณก็ถือดัมเบลแล้วคุณก็ยกขึ้นมาให้ศอกมันให้ศอกมันพับแบบอ๋ออ๋ออ๋อแบบว่าเป็นการนั่นตอนนั้นน่าจะออกไม่ไหลก็หลังปะใช่แล้วผมก็ทำส่งเขาไปใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ให้คะแนนมาว่าตรงนี้ตอนที่ก้มลงเนี่ยเอาสะโพกลงอีกหน่อยผมก็เอาสะโพกลงคืออะไรวะเวลาจะเข้าท่าทีมันต้องแบบว่าถอยก้มแล้วก็ถอยตูดแล้วก็แบบย่ออะไรอย่างเงี้ยมันมีสเต็ป1 2 3 4นะถ้าจะเข้าท่าให้ได้อ่ะไม่เข้าใจผมก็เลยแบบไหนลองดูซิไหนเอาสะโพกลงแล้วปรากฏว่ามันก็กลายเป็นท่าทเวิร์คเว้ยบอกว่า make me sway หรือเปล่าแล้วผมก็แบบเอ๊ะหรือว่าเราเอาลงมากไปอันนี้มันกระดกแล้วอันนี้มันก้นกระดกแล้วแล้วก็ถ่ายแล้วอย่างนั้นก็ส่งเขาไป make me sway make me harder คุณรู้ไหมว่าผมน่ะเพิ่งรู้ว่าที่แท้จริงแล้วเขาให้ส่งถ่ายคลิปเซตสุดท้ายไม่ใช่เซตแรกผมเห็นที่เขาเขียนไว้อยู่แต่ว่าผมถ่ายเซตแรกส่งไปทุกครั้งเลยเอ้ยแต่ว่าการถ่ายเซตแรกอ่ะข้อเสียคือถ้าหากว่าเขาเห็นว่า reputation สุดท้ายเราไม่หมดแรงอ่ะเขาจะให้เราเพิ่มน้ำหนักนะไม่เป็นไรเพราะว่าผมหมดแรงทุกเลยคนผมเนี่ยเราคือหน้าผมตอนออกเป็นอย่างเงี้ยสมมตินะยกแบบสมมติยก1 2 3พอเข้าหน้าแบบ7 8นายูนายูคือเอวาเนี่ยตอนที่เลือกเวทอ่ะมันก็จะฟีลประมาณเทรนเนอร์เขาจะบอกว่าโอเค progression overload ก็คือการที่เรายกแบบต้องปรับน้ำหนักขึ้นจนถึงกับยกขั้นที่10คือถ้าหาอะไรไปเทแบบว่าเซตนึงมี12ครั้งแล้วต้องยกขั้นที่13ไม่ไหวนี่คือถูกต้องแต่ว่าไอ้วาเข้าใจว่ามันเป็นแบบต้องถ่ายเซตแรกใช่ไหมแล้วไอ้วาก็เลื่อนน้ำหนักนี้เพราะว่ากะว่าโอเคเพราะว่าท่านึงต้องทำ4ครั้งพอทำ4เซตประเมินไว้แล้วน่าจะเหนื่อยพอดีใช่เหนื่อยพอดีปรากฏว่าพอมาเซตแรกเขาบอกว่าต้องหนักอีกครับเอวาก็เอ้าต้องหนักอย่างงั้นเหรอแล้วก็ยกด้วยนะประเด็นก็เพิ่มน้ำหนักตามเขาด้วยนะแบบเซตแรกก็จะบอกจนแบบเซตแรกตายจะดูเหมือนจะตายอ่ะเขาก็เลยบอกโอเคหนักประมาณนี้แหละอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ต้องไปทำอีก3เซตที่เหลือเอาละก่อไม่ถ้าอย่างงี้ที่บ้านคุณมีดัมเบลทุกความหนักเลยเหรอเป็นดัมเบลแบบปรับระดับได้ค่ะใช่ทำไมอ่ะมันแปลกโหราคา500บาทเท่าไหร่รวมค่าส่งแล้วน่าสนใจ20กิโลเฮ้ยใช้ครบเลยนะ20โลอ่ะผมมีปัญหามากกับการแบบการเปลี่ยนน้ำหนักเพราะว่าแบบผมเข้ายิมที่แบบแถวเขาเรียกอะไรแถวคอนโดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคน
มาเวทเหมือนกันแล้วเราก็จะแย่งแล้วก็จะแย่งดัมเบลกันอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเออเดินพอเดินเข้าไปแล้วเห็นเขากำลังยกอยู่ผมก็จะแบบส่งสายตาแบบโอ้ยโอเคมีคนยกอยู่หรอไม่เป็นไรเราแค่รอก็ได้ทำอย่างอื่นรอก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็รอจนเขาเนาะอืมใช่เอวาที่เอาแบบทำที่บ้านเพราะว่าขี้เกียจต้องเตรียมตัวไปข้างนอกเพราะว่าไม่งั้นการ mentally preparing มันจะต้องยาวนานขึ้นจากที่ปกติเราก็คือแบบว่าโอเคจะยกก็ยกเลยอะไรเงี้ยก็ต้องมาแบบแต่งตัวอาบน้ำออกไปข้างนอกเดินทางอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราขี้เกียจเว้ยก็เลยตั้งใจว่าจะออกที่บ้านตั้งแต่ต้นเลยลองเซิร์ชดูก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยากได้เซิร์ชไปเลยว่าดัมเบลปรับระดับปรับระดับปรับน้ำหนักอะไรเงี้ยดัมเบลปรับน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอันนึงที่ขึ้นมาราคา200แต่ว่าบวกค่าส่งแล้วมันจะกลายเป็น500บาทก็มองซะว่ามันเป็นค่าส่งมันค่าเหนื่อยของคนส่งแล้วกันนะมันหนักกลายเป็นหนักแต่ถ้าเรามองว่าเราซื้อดําเราซื้อแบบน้ําหนักปรับแบบ20โลราคา500บาทก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคนะดัมเบลปรับน้ําหนักอู้ไม่ใช่จริงๆด้วยอุ๊ยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีท่าที่มันต้องใช้เบนช์อ่ะนอนพื้นค่ะอะไรใช่เอางั้นเลยเหรออู้ใช่นอนพื้นเลยวะก็นอนพื้นเอาแต่ถ้าหากว่าแบบเออไม่รู้ว่าต้องทำยังไงจริงๆก็ถามพี่เทรนเนอร์สุดหล่ออะไรก็ได้อืมอืมยกขวดน้ำแทนดัมเบลขวดน้ำหนักไม่พอเทรนเนอร์ใช่ขวดน้ำหนักไม่พอเทรนเนอร์เคยบอกด้วยนะมันมีวันนึงที่เอวาไปคาร์ดิโออ่ะเอวาไปคาร์ดิโอด้วยการเดินรอบหมู่บ้านเอวาก็เดินไปแล้วก็ส่งรูปแบบว่าไอ้หมีไปให้เขาแล้วบอกว่าเนี่ยหนูพาหมาเดินเล่นค่ะเขาก็บอกว่าแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราเดิน40นาทีประมาณ30นาที20นาทีหมาเราก็เริ่มหอบแล้ว พี่เขาก็ตอบมาว่าถ้างั้นเอาหมาอุ้มเลยครับเพิ่มน้ำหนักยกหมายกหมาเดินเลยครับเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความลำบากบอกเลยว่าผอมกันทั้งแม่ทั้งลูกครับผมอืมเนี่ยไอหมีจะได้หุ่นลีนด้วยจริงนะเขามีไอหมีเวอร์ชั่นตัวสีครีมด้วยแหละฮะใช่เทรนเนอร์มีไอหมีเวอร์ชั่นสีทองนะคะมีเหมือนกันมีร่างทองใช่แต่น้องจะตัวใหญ่ใหญ่หน่อยน่าจะตัวใหญ่แต่ว่าน้องออกกำลังกายตามเทรนเนอร์แล้วอาจจะกินโปรตีนเยอะไปหน่อยช่วยด้วยแล้วปกติคุณกินอะไรอ่ะเมนูอ่ะปกติผมจริงๆตอนแรกกะว่าจะซื้อแบบไก่สดมาแล้วก็แบบเอามาลอกหนังเองเอามานู่นนี่นั่นแล้วค่อยแบบเอาไปทำอาหารอะไรที่มันง่ายๆหน่อยเช่นแบบพวกเอาไปหมักซัมติงแล้วก็ย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะไวที่สุดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สักพักนึงอะสักพักนึงผมเริ่มรู้แล้วว่าความเพลินเนี่ยไม่ใช่การกินอาหารด้วยแต่มันคือการล้างจานอ้าวการล้างจานจริงอยากล้างจานจริงนะจริงนะทำกับข้าวที่ครัวเละเหมือนกับแบบผ่านมรสุมผ่านสนามรบมาเราต้องทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ๊ยไม่ไหวแล้วเราก็เลยจนตอนนั้นก็แบบทำไงดีถ้าเกิดว่าบอกเขาจะว่าอะไรเราไหมหรือว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็นั่งเซิร์ชในแอปช้อปปิ้งแอปหนึ่งค่ะสีส้มๆใช่แล้วก็แบบไปเจออาหารคลีนแบบที่มันเป็นแพ็คใหญ่แบบขายทีละครึ่งโลอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยเป็นแบบซีลเงี้ยแล้วแบบว่าอยากกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ช่างตามนั้นเลยแล้วผมก็แบบว่าผมก็แคปสิ่งนี้ไปแล้วผมก็แปะให้เทรนเนอร์สุดหล่อคนนั้นบอกว่าพี่คะหนูมีสิ่งนี้มาเสนอสิ่งนี้ทำให้หนูไม่ต้องล้างจานพี่แต่มันแพงมากเลยคุณแบบค่าส่งอะไรใดๆค่าส่งร้อยหนึ่งเลยอ่ะค่าส่งร้อยหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสั่งเยอะๆมันก็ช่วยได้เยอะมันก็ดูคุ้มใช่ไหมใช่แล้วแบบว่าผมซื้อมาสำหรับที่ผมเคยบอกคุณว่าผมซื้อมาสำหรับ1อาทิตย์อ่ะจนตอนนี้ยังไม่หมดเลยอ๋อก็คือมันก็กินได้นานอยู่เนาะใช่แล้วกินแนวซ้ำๆคุณเบื่อไหมก็เบื่อแหละนั่นสินะก็เบื่อแหละแต่ว่ามันมีหลายแบบนะสมมติว่ามันมีแบบมี
ส่วนใหญ่เป็นเมนูอกไก่ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีอกไก่เทริยากิอกไก่พะโล้อกไก่มัสมั่นอกไก่พะแนงอกไก่ผัด everything จิงกะเบลที่มันพอจะใช่ใช่แล้วเราก็แกะกินทีละ2ถุงแล้วก็สลับกันแล้วแบบสมมติตอนเช้ากินอันนี้ตอนเย็นกินอันนี้แล้วมันจะรู้สึกว่าอย่างน้อยฉันก็กินชีวิตหลากหลายใช่มีความหลากหลายขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่รู้สึกว่าผมแบบคือเขาจะไม่ได้บังคับว่าจะต้องกินผักทุกมื้อแบบไม่ต้องก็ได้เพราะมันเอาจริงมันอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญในการลดเท่าไหร่นะเทรนเนอร์เขาจะบอกว่ากินผักเขียวได้ไม่จำกัดกินผักเขียวได้เรื่อยๆเอว่าเคยครั้งนึงส่งเอดามะมะไปให้เขาก็บอกว่าอันนี้นับเป็นผักเขียวไหมคะส่งอะไรนะแบบว่าไอ้ถั่วญี่ปุ่นอะถั่วแระญี่ปุ่นอะไม่ได้เขาส่งไปแล้วบอกว่าอันนี้นับเป็นผักเขียวกินได้ไม่จำกัดไหมคะเทรนเนอร์บอกหยุดนะอย่าไม่รู้ผมไม่ค่อยได้กินผักเลยเพราะว่าไม่แบบมันหามากินยากอะแล้วส่วนใหญ่ก็เลยเป็นเมนูที่แบบว่ามีแค่ข้าวกับตัวเนื้อสัตว์ใช่ไหมแล้วพอหลังๆก็เริ่มเรียนรู้ที่จะแบบไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กินผักบ้างอะน้ำหนักเราจะลดน้อยเพราะว่าเราไม่จริงเหรอฮะจริงเหรอต้องกินผักไอ้ว่าไม่ค่อยได้กินบ่อยขนาดนั้นแต่ก็อาจจะมีกินแบบแกงส้มแกงจืดที่มีผักกาดบ้างเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเรากินผักน้อยอ่ะมันจะไม่ค่อยมีกากอาหารแล้วเราจะรู้สึกว่าการแกขับถ่ายอ่ะการปุ๊บปิ๊บ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 ปูการปุ๊บปิ๊บปูเนี่ยแหละค่ะมันทำให้น้ำหนักมันลดเพราะว่ามันปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเอากากอาหารเอาใดๆอะไรที่มันย่อยไปได้อะไรเงี้ยออกมาเราก็จะรู้น้ำหนักที่แท้จริงของเรานะคะของเอวอะไม่ค่อยมีปัญหาด้านการขับถ่ายเท่าไหร่เลยเพราะว่าเอวากินอาหารรสจัดมากวันกินแต่น้ำตกตับหวานน้ำตกตับหวานกินได้หรอกินได้เอ๊ะกินได้เอวาเนี่ยมันเป็นลูกอีสานอยู่แล้วอ่ะบอกเขาเลยว่าเอวาชอบกินอาหารอีสานค่ะห้ามอะไรก็ได้แต่ห้ามดิฉันจากลาบแล้วน้ำตกไม่ได้นะอ๋อแล้วเขาทำยังไงกับเรื่องแบบน้ำตกน้ำตาลที่มันใส่ปรุงรสอะไรเงี้ยก็ทำเองอ่าใช่หรือไม่ก็บอกเขาว่าแบบว่าแบบถ้าหากว่าวันไหนแบบสั่งเอาก็จะบอกเขาว่าไม่ใส่น้ำตาลค่ะอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันปรุงแบบเล็กๆน้อยๆมากจริงๆอ่ะมันเขาจะไม่ค่อยว่านะใช่เทรนเนอร์เขาไม่ค่อยว่าถ้ามันแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยยกเว้นแต่ว่าเราจะเอาไปแบบขนาดแบบกุ้งดองแซลมอนดองจากร้านที่ปกติมันก็จะดองแบบน้ำดองเขาใส่น้ำตาลอยู่แล้วอ่ะเออเขาก็ไม่ว่าก็กินได้กินได้โอ้เราไม่ได้กินแบบน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยซะหน่อยถ้าหากว่ากินแบบพวกแบบชานมไข่มุกน้ำปั่นอะไรเงี้ยอันนี้โดนโดนป้าป้าแน่ใช่ผมจะเป็นพวกขี้เกรงใจผมกลัวของกลัวโดนเขาว่ามากเลยอ่ะแรกเอวาก็เป็นเอวาก็บอกเขาไปเลยคือเอวาเป็นพวกที่ชอบความตรงไปตรงมาเอวาไม่ชอบที่จะแบบเก็บอะไรไว้ในใจหรือว่าก็เรียกว่าเป็นคนผงผางได้ไหมไม่แน่ใจแต่เป็นว่ารู้สึกอะไรก็รู้สึกว่าต้องพูดอะไรอย่างเงี้ย คือก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าเกรงใจมากเลยค่ะที่ต้องแบบว่าส่งข้อความถามทุกวันตลอดเวลาแบบ3มื้อ เพราะว่าเรากินอะไรไม่ค่อยซ้ำกันหรือว่าเคยถามไปแล้วก็จำไม่ได้ก็ต้องมาถามอีกต้องขอโทษ ด้วยนะคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับหน้าที่ผมหล่อมากเทวดาสุดเลยเทรนเนอร์คนนี้เทรนเนอร์จากหนังจากสวรรค์นะคะผมใช่ด้วยถ้าเกิดว่ามีใครอยากได้คอนแทคนะคะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเรียกค่าในหน้าจากเขานะเหมือนว่าเขาจะมีค่านี่ด้วยนะแบบว่าถ้าหากว่าเราชวนคนนั้นคนนี้แล้วแบบคนนั้นคนนี้ได้จองเพราะเราจริงอ่ะเขาจะแถมให้เรา2สัปดาห์จริงเหรอเขาไม่เห็นแถมให้ผมเลยก็เห็นแถมผมเลยผมเป็นคนแนะนำคุณนะแต่ตอนนั้นผมเข้าก่อนคุณไงใช่ตอนนั้นผมยังไม่ว่างเพราะว่าผมติดเรียนแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะเข้า
เข้าคอร์สได้แน่ผมก็เลยบอกว่าเอาคอนแทคที่ได้มาที่มีอยู่ให้คุณไปก่อนคุณบอกว่าอ่ะนี่เอาไปเลยเอาไปลองดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมตามไปตอนที่ผมปิดเทอมแต่เอาจริงนะตอนนี้เหมือนเขาจะลืมว่าเขาบอกกับหัวไว้ว่าเขาจะแถมสองสัปดาห์ซึ่งไม่เกี่ยงค่ะ ไม่เกี่ยงค่ะเรียบๆจบคอร์สได้แล้ว ตอนนี้เข้าสู่สองสัปดาห์สุดท้ายแล้วคุณจริงๆแล้วมันจะต้องจบตั้งแต่สัปดาห์นี้ด้วยซ้ำแต่ว่าช่วงนี้เขายุ่งๆแล้วเขาไม่ค่อยได้ตอบเขาก็เลยส่งข้อความบอกว่าเออช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยผมไม่ค่อยได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะผมขอเป็นแบบช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มาตอบสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วเราจบคอร์สกันวันที่21แทนเอวาก็แบบดิฉันต้องอดทนไปอีกจนถึงวันที่21อีกแล้วไม่งั้นคุณก็กินเต็มที่ไม่ได้ไงคุณก็กินแบบปกติดิก็ยังต้องส่งอาหารให้เขาอยู่ดีอ่ะอ๋อใช่ไม่เอาละค่ะของแถมไม่เอาละค่ะแต่ถ้าหากว่าต้องการให้แนะนำเนี่ยก็น่าเอาไปอันนี้อยู่เหมือนกันนะน่าไปแบบเรียกค่าไถ่อยู่เหมือนกันนะแบบว่านี่ค่ะเอาในหน้ามาเลยค่ะที่วีทูเบอร์ 500,000 ซับและวีทูเบอร์ 250,000 ซับกำลังจะโฆษณาให้คุณไม่แล้วเขาก็จะมาดูไลฟ์เราแล้วเขาก็จะรู้หมดเลยสิว่าผมอะถ่ายคลิปเซตแรกไปไม่เอากลัวแต่ของผมเขารู้แล้วว่าถ่ายเซตแรกใช่เพราะว่าเขาแบบเหมือนกับว่ามันมีครั้งหนึ่งที่แบบเหมือนงกันเอวาเปลี่ยนจากการออก6ท่ามาเป็นออก3ท่าแต่ว่าบ่อยขึ้นแทนใช่ไหมแล้วว่าส่งไป3คลิปเขาก็แบบคลิปไม่ครบหรือเปล่าไอ้ว่าก็แบบถ่ายเซตละครั้งถ่ายเซตแรกใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมจำผิดแต่ว่าจริงๆแล้วถ่ายเซตสุดท้ายนะครับคนสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนสวยใช่ทรมานต่อ2อาทิตย์ไม่เอาค่ะของแถมวางไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะของแถมไม่เป็นไรไม่ต้องแถมเกรงใจมากๆเกรงใจที่สุดในโลกเกรงใจที่สุดในโลกเลยเราไม่เอาเปรียบใครนะคะเราไม่เอาของแถมเขาหรอกค่ะผมอะยิมที่ผมไปออกอะมันเป็นแบบยิมของแบบสาธารณะแล้วทีนี้ก็เลยคือพอมันมีคนเยอะแล้วเราก็จะรู้สึกเกรงใจที่เราต้องมานั่งแบบนั่งตั้งกล้องใดๆอะไรเงี้ยผมก็เลยตั้งกล้องทีเดียวแล้วก็เหมือนอัดคลิปเซตแรกของทุกท่าให้เสร็จก่อนแล้วก็เก็บกล้องแล้วแต่เราก็ค่อยออกที่เหลือต่ออะไรอย่างเงี้ยget feel อยู่นะกับความคือจริงแล้วการตั้งกล้องเป็นอะไรที่อาวารู้สึกรำคาญมากเลยใช่เราต้องมาวาง position กล้องต้องหยิบกล้องคือบางทีเอวาไม่ได้เดินไปเดินมาพร้อมมือถืออ่ะแล้วแบบกลายเป็นว่าเรากำลังจะออกกำลังกายอ่ะลืมมือถือต้องไปเอามือถือต้องมาเอามือถือต้องหาที่ตั้งใช่แล้วก็ต้องตั้งให้เขามองเห็นทุกอย่างคือแบบมันต้องคิดเพิ่มตัวใช่แล้วนี่ผมเอาที่ตัวสแตนที่ตั้งตอนแคปหน้าวีดูเออเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะใช่แต่บางทีเราก็ขี้เกียจขนขึ้นขนลงเนอะไหมของเอวามันบ้านสองชั้นอะเนื้อแล้วก็ลำบากดิเป็นอะไรที่ไม่ชอบทำที่สุดในขั้นตอนการออกกำลังกายแล้วถ้าหากว่าสมมติว่าเราจะออกปุ๊บเรานึกขึ้นได้เราออกเลยอะมันก็คงจะง่ายกว่านี้แต่ก็เข้าใจเขานะว่าไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าเราทำถูกจริงขอจากกล้องวงจรปิดทางยิมเดี๋ยวเออหรือว่าไอ้วาซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเพื่อที่จะแบบส่งคลิปออกกำลังกายให้เห็นอุ๊ยแต่ของคุณก็ทำได้นี่แล้วก็ซื้อกล้องมาใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยากกดอัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปยืนหน้ากล้องแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วก็เก็บฟุตเอาไว้ก็จะเป็นแบบก็จะไปฟุตเทปผ้าสีขาวดำผ้าแตกๆเหมือนหนังผีอะไรเงี้ยใช่ไหมผียกดัมเบลหนึ่งสองถ่ายผียกดัมเบลจริงในคืนที่เงียบสงัดมีผีแบนชีตัวหนึ่งกำลังเดินลงมาแล้วก็กับดัมเบล20กิโลคนยก20เลยเหรออ๋อจะไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันก็มีบางทีที่บางท่าบางท่าที่ใช้เยอะอย่างเช่นท่าที่หอกขายกอ๋อใช่ที่มันปอคือบางท่าจะใช้ยกดัมเบล2อันใช่ไหมแต่บางอันก็คือถืออันเดียวแล้วก็เหมือนสควอทหรือว่าแบบซูโม่สควอทอะไรอย่างเงี้ยทั้งร้อยผมเพิ่มหนักกันเพราะอันที่เป็นดัมเบล2อันแล้วก็ต้องออกขาเนี่ยก็ต้องใช้เยอะๆหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ตรวจนะคะ
ไม่ได้ตูดแต่ยินดีมากๆเลยในวันที่มีการออกขา I like I love leg day ผมถ้าให้เทียบผมก็คงชอบ leg day มากกว่าวักมากกว่าแบบที่มันทำแขนไตเสร็จไปเสร็จสตาริโอที่ติ๊กลี่ผู้หญิงจะชอบ leg day มากกว่าผู้ชายจะชอบแบบว่า upper body day มากกว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องของแบบว่าภาพที่ภาพร่างกายที่อยากได้ป่ะแบบผู้ชายอยากแบบมีไบเซปใหญ่ๆแขนใหญ่ๆใช่แต่ว่าช่วงบนเขาจะต้องบอกว่าเป็นกล้ามปูแบบบึกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงก็คือเขาก็จะอยากได้แบบว่าขาแบบตูดเรียวแบบว่าแบบได้ใช่ได้ขาเพรียวๆตูดกลมๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เล็กเดย์ทรมานมากไม่จริงเล็กเดย์สบายที่สุดเล็กเดย์สบายที่สุดเล็กเดย์มันทำท่าให้มันถูกง่ายอะใช่เห็นด้วยใช่แบบของถ้าเป็นของแบบช่วงบนอะไรอย่างเงี้ยสมมติจะยกกรัมเบลนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่าถ้ายกมากเกินไปศอกก็จะผิดตำแหน่งแล้วก็จะนู่นนี่นั่นแบบต้องเก่งไว้คุมนี่อะไรเงี้ยโอ้โหพระเจ้าแล้วโดนเยอะตอนกอดสาวกอดแขนนะคุณไม่ได้กอดขาไว้พูดอะไรก็ไม่รู้อะไปด้วยโอ้ยด้วยเดี๋ยวขอแวะอ่านโดเนทแป๊บนึงนะคะขอบคุณคุณโชโก้โซดา40บาทด้วยนะคะรักคุณเอวาที่สุดแต่รักแฟนมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขกับคุณแฟนในอ้อมกอดแฟนคืนนี้นะคะขอบคุณอ่ะใช่สิขอบคุณคุณสเปเซลสำหรับ50บาทด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณยกชกรถและพวงมาลัยรถทุกวันนี้น่าจะหุ่นฟิกมากแน่ๆเลยแต่เราจะทำแบบนั้นไปทำไมอะเต็งเราจะขับรถเลยอ๋อไม่มีรถอ่ะเออคุณขับรถได้ปะผมขับไม่ได้โอ้ยว่าขับได้แต่จักรยานเท่านั้นขับจักรยานยังเสียวล้มเลยบางทีอะผมมีช่วงนึงพยายามฝึกขี่มอไซค์แต่ว่ามอไซค์ที่มีไว้ฝึกขี่มันหนักมากแล้วผมไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่าคือตัวผมก็เท่านี้แต่ว่าไอ้มอไซค์มันก็คือแบบว่าแบบใหญ่มากแล้วผมก็แบบยังอยู่อย่างนั้นอะแบบตะแคงอยู่อย่างนั้นอะอะฮะไปด้วยเลยมอไซค์เป็นอะไรที่น่ากลัวท้องถนนประเทศไทยเป็นอะไรที่น่ากลัวค่ะใช่ครับเล็กเดนนรกมากเปิดวันแรกก็จะเดินไม่เป็นเลยแต่มันฟินนะเวลาขามันชาๆโอ้มันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบออกกำลังกายเสร็จเอาเวทเสร็จวันแรกๆใช่ไหมแล้วยังไม่ชินแล้วมันแบบแขนคือออกเสร็จก็คือไม่รู้สึกถึงแขนขาของตัวเองแล้วแบบว่าแขนหลุดขาหลุดโดนถอดกระดูกออกไปอะไรเงี้ยแล้วเวลาพิมพ์ข้อความส่งให้พี่เทรนเนอร์ก็คือใช้เสียงพิมพ์อ่ะสวัสดีค่ะนี่คือข้อความที่พิมพ์ด้วยสวัสดีค่ะนี่คือข้อความที่พิมพ์ด้วยเสียงดิฉันนั้นได้หมดแรงไปแล้วเนื่องจากหนูไม่มีแรงจะพิมพ์แล้วค่ะพี่โอ้ยแต่จริงๆตั้งแต่ที่วากลับมารอบเนี้ยไอ้วายังไม่ได้ออกถึงโควต้าเลยค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็คิดเอาไว้ในใจว่าจะไม่ออกด้วยเพราะว่าไปกลับไปเรียนโพแดนซ์ค่ะทุกคนเอ้ยนี่ไงครับผลทางของการแบบว่าสาวโพแดนซ์อีกทั้งคาร์ดิโอและเวทไปในเวลาเดียวกันแต่เขาบอกว่าเทคนิคเลยอะโพแดนซ์มันไม่ใช่คาร์ดิโอเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเหนื่อยติดต่อกันมันเป็นการระเบิดพลังทีเดียวแล้วก็ยมไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีกับร่างกายเพราะมันออกทุกส่วนซึ่งตอนนี้รู้ไหมว่าก่อนเวลาไอวานนอนสมไปแล้วก็เพิ่งตื่นแล้วก็แบบอะไรวันนี้ปวดมากปวดเอ๋นะปวดมากปวดมากปวดมากตอนนี้ก็คือตึงไปหมดโดยเฉพาะช่วงหลังเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าไม่ทำมานานแล้วหรอไม่ได้ทำมานานแล้วการยกตัวเองขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็เลยค่อนข้างยากแต่ล่าสุดที่เห็นคุณโพแดงก็นานนะนานแล้วเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมไปอัปเดตเลยนะคุณไปดูได้ผมเห็นแล้วสวยไหมสวยไหมค่าสวยมากเออสวยมากเวลาแบบอยู่บนเสาเราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นใช่แบบ
ตัวแม่ตัวมัมแอนด์เดอะแมนตัวมัมมากแล้วเธอเรียกว่าคุณครูคุณครูของเอวาดีด้วยนะเขาแบบเขาสอนเราจะต่างจากคอเซียว่าเคยเรียนที่ออสนิดหน่อยคอเซียว่าเคยเรียนที่ออสมันจะเป็นท่านี้ทำอย่างงี้ท่านี้ทำอย่างงี้แล้วก็ไปฝึกทำใช่ไหมแต่นี้คือเขาบอกเลยว่านี่นะคะกระจกทิศทางนี้นะคะนี่คือเวทีนั่นคือผู้ชมของเรานะคะแล้วเวลาเราลงมาเราหันหน้ากลับมาเราจะลงพื้นเฉพาะเวลาที่เราสามารถสบตากับผู้ชมได้เท่านั้นเอาละค่ะปีนขึ้นไปค่ะปีนขึ้นไปค้างไว้อ้าแขนออกไปค่ะส่งพลังไปหาคุณผู้ชมนะคะบัตร500จะต้องเห็นเราอันนี้เหมือนฝึกสอนไว้เพื่อไปเป็นนักเต้นโพแดนโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออนาคตที่ไอพี่อนาคตที่สงสัย help เขาถามว่าที่ต้องส่งพลังไปค่ะเกรงไว้ค่ะยิ้มไว้ค่ะยิ้มไว้อย่าเพิ่งหอบอย่าเพิ่งหอบสวยค่ะอย่างนั้นสวยมาอ่านลงมาช้าๆทีนี้อยากหอบใช่ไหมเดินวนไปหันหลังให้คนดูก่อนค่อยหอบหันหลังไปค่ะหันหลังไปอย่าให้เขารู้ว่าเราเหนื่อยอย่าเขารู้ว่าเราเหนื่อยเราก็ไปหอบตอนที่เขาไม่เห็นหน้าใช่แล้วอุ้ยเดินหมุนกลับมาเขาเห็นหน้าแล้วเรายิ้มค่ะยิ้มค่ะปีนขึ้นไปค่ะเตรียมโรยตัวค่ะใช่แบบนั้นเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยนะคะถ้าหากสมมติว่าโอเคเราเข้าล็อกเราเกี่ยวขาไปแล้วเกี่ยวขาไม่ถึงมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่มันจะยึดได้เราต้องแอบขยับเบาๆอย่าให้คนดูรู้อะไรอย่างเงี้ยสอนดีมากคุณมาทำกับผมไหมมีเพื่อนมาทำกับผมหลายคนเลยนะการโพแดนใช่แล้วมีคนเข้าไปด้วยยังมีแล้วจริงเหรอใช่คุณรู้จักวะรู้จักอุ้ยจริงใช่อยากรู้เลยอ่ะเป็นคนนี้กับคนนี้แล้วก็คนโน้นกับคนโน้นคนนี้กับคนนี้เดี๋ยวนะมีคนนี้กับคนนี้เอ้ยสวัสดีครับพี่มิกสวัสดีครับจริงวะเนี่ยจริงไม่แน่ใจว่าเราพูดถึงเขาได้ไหมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนสาวสองคนแล้วกันเพื่อนสาวเพื่อนสาวสองคนผู้ล่วงลับเขาพูดเขาก็รู้เหรอวะเออเดี๋ยวเสร็จละเอ้ยไม่คนล่วงลับไปก็มีหลายคนล้มหายตายจากไปก็เยอะแล้วคนที่ล่วงลับแล้วเป็นเพื่อนพวกเราทั้งสองคนก็เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะไปกับคนนี้แล้วก็คนนี้เธอจะมาทำกับพัชชันหรือไม่แต่เซอร์ไพรส์มากเลยนะที่สองคนนี้ตกลงที่จะมากับเราอ่ะเขาว่างแล้วไงแต่แบบมันเซอร์ไพรส์ที่เขาดูเป็นเขาดูแบบว่าไม่น่าจะจอยแบบว่าคือเขาแบบขี้อายกันไม่ค่อยน่าแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่เขาเอนจอยกับสปอร์ตที่มันต้องเปิดเนื้อเปิดตัวประมาณนึงเพราะว่าแบบมันต้องใส่ชุดแบบแขนสั้นๆขาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปพร้อมเขาป่ะแบบว่าไปด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วก็แปลว่าคุณก็จะได้เห็นใช่เราจะให้กำลังใจกันนะคะเออใช่ไปกันไหมน่าสนน่ะขอรายละเอียดได้เดี๋ยวส่งให้จะบอกเลยว่า5คนได้ราคาถูกมากเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวแอมจะแนะนำให้นะคะสำหรับคุณนักเรียนคนใหม่นะคะ5คอร์สแรกเนี่ยจะเป็นราคาลดนะคะราคาแบบไม่แพงเลยสามารถเก็บสิทธิ์เอาไว้ใช้ได้45วันเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยคุณลูกค้าก็ยังสามารถที่จะซื้อคอร์สเยอะๆถ้าว่าคุณลูกค้าต้องการที่จะประหยัดซื้อแบบหลายคอร์สเอาไว้เลยนะคะแล้วก็สามารถหารกันกับเพื่อนๆได้หรือถ้าหากว่าต้องการสามารถเปิดสตูดิโอแบบ private เพื่อที่จะให้สอนแค่พวกคุณก็ได้เหมือนกันเช่นกันนะคะโอ้ผมจะเป็นนักเต้นโพแดนทุกคนมาแล้วมีคนจะหาเพื่อนอุ้ยเราสวยจะบอกว่าครูสอนดีมากไม่ว่าเราจะล้มท่าไหนเขาก็จะบอกว่าสวยสวยค่ะอย่างนั้นแหละค่ะทำได้ดีมากค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อีกรอบค่ะให้พักหนึ่งนาทีให้พักอีกหนึ่งนาทีนะคะปรากฏว่าพอพักกันจริงพักดื่มน้ำอะไรเงี้ยครูเดินกลับเข้ามาโอ้โหพักหนึ่งนาทีพักกันจริงจังมากไม่มีใครซ้อมเลยอ๋อดีจังพักคือพักใช่พักคือพักสุดไลฟ์สุดแล้วก็วอดค่ะเริ่มใหม่ค่ะไปต่อค่ะสวยมากค่ะอย่างนั้นเลยค่ะส่งพลังไปค่ะเราสวยเราคือนางโชว์เราคือนางโชว์ที่เซ็กซี่ที่สุดเราเซ็ก
ผิดทำพลาดคนดูเขาไม่รู้หรอกเขาเห็นเสาหมุนเขาก็ดีใจแล้วเราแปลว่าเรามั่นใจไว้ก่อนเอ้าปกติเวลาโพแดนเสามันหมุนด้วยเหรอใช่เสามันหมุนเราแค่หนีบตัวเราแค่หนีบตัวให้ติดกับเสาใช้แบบว่าหนีบตัวแมะเข้าไปกับเสาเฉยๆแล้วเสามันจะหมุนอ๋ออุ๊ยจริงเหรอตอนแรกผมเข้าใจมาตลอดเลยว่าเสามันตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็แบบแล้วเราก็แถดๆๆๆถ่ายตัวคุณดูคลิปคลิปที่ผมลงเป็นคลิปแรกอ่ะจะเห็นคุณครูมาปั่นผมเว้ยปั่นแบบว่าคุณครูเขาจะแบบว่าเออเนี่ยแบบไม่ค่อยแบบเหมือนแบบขึ้นไปแล้วมันไม่หมุนเขาก็จะมาแบบปั่นให้ไม่ถ่ายน้ำหนักใช่มันต้องมีการเหวี่ยงตัวนิดนึงแล้วพอดีว่าวันตอนนั้นที่เราถ่ายอยู่อ่ะมันไม่ได้เหวี่ยงตัวเขาก็เลยมาหมุนให้มาดันให้ปรากฏว่าดันแบบแรงไปหน่อยเขาจะเห็นว่าผมสปินแบบปิ้วปิ้วปิ้วมากดันแรงไปหน่อยคือแบบมึนเลยอ่ะเขาก็เลยมาเบรกนิดนึงเลยนะแบบหยุดลูกข่างอันนี้ไว้นิดนึงไปด้วยเอวเลียลูกข่างใช่แล้วค่ะเอวเลียเป็นลูกข่างเพิ่งรู้เลยแต่เป็นความรู้ใหม่จริงว่าแบบตอนแรกนึกว่ามันตั้งอยู่แล้วเราก็แบบแถดตัวให้มันแบบไหลไปแล้วก็ตอนแรกเขาก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะเจ็บมากเพราะว่ามันต้องแถดกับอะไรประมาณเนี้ยอ๋อแต่ที่เข้าใจว่าเจ็บเนี่ยเข้าใจถูกละอ๋อแล้วคะด้วยเข้าใจถูกแล้วแต่จริงๆเสาเนี่ยก็ตั้งนิ่งๆได้นะก็มันสามารถแบบไปปลดล็อกข้างล่างได้อะค่ะแล้วก็ตัวเสามันก็จะสามารถตั้งนิ่งๆได้ศาสตร์ของการเล่นเสาแบบนั่งนิ่งตั้งนิ่งๆก็คือสแตติกโพอ๋อที่แบบว่าเป็นห้อยเฉยๆป่ะนะเสามันจะตั้งเฉยๆเลยค่ะแล้วก็ท่าที่เราทำถ้าหากว่ามีหมุนหรือมีอะไรเนี่ยก็คือจะมาจากความสามารถเราล้วนๆโอ้ว้าวนี่รู้สึกว่าสแตติกโพยากไหมมันไม่ได้ถึงกับยากแต่ว่ามันไม่ได้สวยเท่าเวลาเสามันหมุนได้อะตอนมันหมุนมันจะแบบมันจะว้าวอ่ะมันจะว้าวมันจะห้อยโหนอะไรอย่างเงี้ยเรากับทาซานเออใช่อย่างที่คนดูบอกกันแหละแค่เขาเห็นเสาหมุนได้เขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาคุณบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเรามาทำอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าท่าจริงๆที่เราจะทำอ่ะมันเป็นแบบไหนขอแค่เรามั่นใจใช่ใช่ขอแค่เราไม่ถดแบบแทดลงมาอะไรเงี้ยขอแค่เราแบบอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็หมุนติ้วติ้วลูกข่างคุณมาทำมาโอ้ยแบบช่วงกิจกรรมเยอะเหลือเกินใช่ด้วยกิจกรรมเยอะจริงกิจกรรมเยอะจริงอยากลองหาอะไรใหม่ๆทำเหมือนกันตอนแรกกำลังคิดว่าจะไปแบบจะไปลองยิงธนูด้วยโอ้ยิงธนูก็เป็นกีฬาคนสวยอีกแล้วอะใช่ไหมใช่ไหมแบบคุณเห็นในอนิเมะใช่ไหมที่แบบว่าเขาแบบเขาชอบนะถ้าคุณจะไปคุณชวนผมได้ได้ผมมีที่แบบเพื่อนที่ทีมงานผมอะไรเงี้ยเขานัดกันไปอยู่อะไรเงี้ยไปครับไปครับไปครับใช่แล้วก็ล่าสุดพี่ชายพี่ชายผมอยู่ดีชวนไปได้กอล์ฟจ้าหรออ๋ออะไรกันเนี่ยโอ้คุณชอบเล่นกอล์ฟไหมผมชอบเล่นไหมเนี่ยหรอผมชอบเล่นปังย่าแล้วตอนเด็กแล้วผมเล่นปังย่าแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นกอล์ฟจริงๆขึ้นมาผมก็เลยไปเรียนแล้วปรากฏว่าคือชอบมันก็สนุกของมันนะแต่ว่าความเพลนคือตอนออกรอบเพราะว่ามันร้อนแล้วก็มันเหนื่อยมันต้องเดินหรือไม่ก็ต้องนั่งรถอยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบพัดแบบเขาเรียกภาษาอังกฤษภาษาออสซี่เรียกว่าพัดแต่ว่าภาษาไทยน่าจะเป็นมินิกอล์ฟปะเป็นเหมือนเป็นแบบมินิเกมเล็กๆแล้วก็เป็นแบบกอล์ฟผ่านด่านต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะเรียกพัดก็อันนี้อ่ะชอบเล่นอยู่แต่กอล์ฟไม่เคยแล้วก็ไม่คิดจะเล่นด้วยแค่เห็นว่าต้องออกไปไกลโพ้นขนาดนั้นต้องตีไกลโพ้นขนาดนั้นก็ไม่เอาแล้วน่าจะพัดก็สนุกพัดก็สนุกมันก็แบบมันก็ฝึกสมาธิแบบตอนเด็กก็คือไปดูพ่อไดกอล์ฟอะไรเงี้ยเวลาพ่อแบบพ่อกับเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยแล้วเขาคุยเรื่องงานไปเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะตีกอล์ฟแบบว่าไดกอล์ฟแบบแปะไปด้วยแล้วก็นั่งดูนั่นสินะทำยังไงให้ลูกกอล์ฟไม่หายเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกกอล์ฟมันไปทางไหนมันมี GPS ปะลูกกอล์ฟหมายถึงในออกรอบหรือว่าตอนที่ไดกอล์ฟต่างกันยังไงอ่ะ
ออกรอบออกรอบก็คือเป็นสนามใหญ่ๆใช่ไหมเราก็มีแคดดี้แคดดี้คือคนที่ถือถุงกอล์ฟให้เราแล้วก็เดินตามเราไปทุกที่เขาจะคอยจดคะแนนให้ก็คือเล่นเล่นเหมือนเกมแบบกอล์ฟจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นไดกอล์ฟก็คือคุณจะเห็นเหมือนเป็นช่องอ่ะเป็นช่องที่เหมือนเป็นช่องแล้วแต่ละคนก็จะมีที่ใดเป็นของตัวเองก็จะมีเครื่องแล้วเครื่องก็จะเอาลูกกอล์ฟมาแล้วก็ เอาลูกกอล์ฟวางตรงหมุดแล้วเราก็แค่ตีแล้วก็บอกว่าโอ้เราตีไม่ได้ไกลมากเลยโอ้เราตีไม่ได้เอียงมากเลยอะไรเงี้ยหมายถึงอันแรกเวลาแบบออกสนามใช่ไหมออกรอบใช้คำว่าอะไรนะออกรอบเออเขารู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนเขาติด GPS ไหมไม่ติดเขาก็ดูที่ทางที่เราตีไปโอ้โหถ้าเป็นเอวานะเดินหลงทางเดินหาลูกกอล์ฟไปอยู่นั่นแหละไม่ได้เล่นแล้วเขาให้ตีลงน้ำไปหลายลูกมากแล้วเขาคิดลูกละ20โอ้ my god แบบมีคนถามว่าเล่นกอล์ฟยากไหมคะค่าเสียหายแพงไหมเคยเห็นคนเล่นแต่ไม่เคยเล่นเลยเล่นกอล์ฟค่าเสียหายก็จริงๆมันก็เสียอยู่แค่รอบเดียวแหละก็คือรอบของการซื้ออุปกรณ์เป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบก็ผมก็เคยได้เหมือนกันว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาแบบกีฬาคนรวยอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเล่นแต่ละทีมันก็ต้องแบบมีจองสนามมีแคดดี้นี่ก็ไม่ได้ฟรีนะแคดดี้ก็แบบว่าจ่ายยิบย่อยแต่มันหมดใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นกีฬาคนรวยถามว่าแพงไหมสำหรับผมก็มองว่ามันแพงใช่แต่ว่าตอนนั้นเราเด็กเรายังเด็กก็คือพ่อแม่ก็คือแบบว่าอยากให้ลองแหละอยากให้ลองอะไรอย่างก็ส่งเราไปเรียนส่งเราไปแบบแล้วก็ซื้อไม้กอล์ฟเด็กอะไรเงี้ยให้เราไม้กอล์ฟเด็กคือไม่ใช่ไม้กอล์ฟพลาสติกนะเป็นไม้กอล์ฟแบบของความยาวที่เด็กเล่นได้ใช่แล้วมีคนถามว่าทำไมถึงสนใจยิงธนูมากกว่ายิงปืนเคยคิดอยากยิงปืนไหมเคยไปเรียนยิงปืนมาแล้วคือยิงธนูไม่เคยแต่ว่ายิงปืนเคยก็พ่อก็พาไปเหมือนกันแล้วพ่อก็เรียนด้วยแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเคยตอนที่ชาติเรียนยิงปืนในชาติเด็กมากตอนนั้นอยู่ป.4ค่ะโอ้เด็กมากเลยนะของอยู่ป.4แล้วพอดีแถวๆโรงเรียนมันมีสนามยิงปืนเราก็เลยแบบเอ้ยก็แวะเรียนด้วยเลยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเป็นคนที่เด็กที่สุดในคอร์สแล้วอะที่เหลือก็คือเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณ30-40มีลูกแล้วอะไรเงี้ยส่วนเราคือแบบเด็กตัวน้อยแล้วก็มาเรียนกับพ่ออะไรเงี้ยถามว่าชอบไหมก็คือถ้าโดยส่วนตัวชอบแต่ว่าตอนนั้นร่างกายเราไม่น่าจะพร้อมเพราะว่าแบบก็คือแขนอันเท่าตะเกียบอะตอนเด็กผอมมากอะตอนเด็กผอมมากแขนอันเท่าตะเกียบแล้วต้องไปถือปืนแบบเดียวกับที่เรียนรอดอค่ะคือปืนยาวๆหรอใช่ปืนยาวโอ้โหเขาให้เรียนปืนยาวก่อนแล้วค่อยมาจับปืนพกโอ้เอวาไม่เชิงว่าไปเรียนแต่ว่าไปแบบว่าลู่ยิงเป็นแบบเอาไปลงสนามแล้วก็มีคนคุมใช่ไหมใช่ก็จะใช้แต่ปืนพกเลยอะไรเงี้ยบอกเลยว่าปืนพกมันไม่หนักมันเบาแบบเขาเรียกอะไรมันไม่หนักเท่าปืนยาวแล้วกันใช่แล้วผมที่แบบอยู่ป.4ก็คือยืนยิงแล้วคือมันไม่แม่นไม่ใช่เพราะว่าผมไม่แม่นอ่ะมันไม่แม่นเพราะว่าผมไม่มีแรงยกไม่ไหวยกแยกใช่แล้วมันก็ยกแยกอะไรอย่างเงี้ยถือได้สักพักหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เรียนได้สักรอบสองรอบก็แบบบอกพ่อว่าไม่ไหวไม่ใช่ๆแต่ถ้ามีโอกาสก็คงอยากกลับไปแบบตอนที่ร่างกายมันโตเต็มที่แล้วมันก็คงแบบถือหยิบจับอะไรแล้วมันคล่องมือแล้วมันแบบแล้วเขาจะบอกว่าเขาตอนที่ยิงอ่ะเขาให้เป้ากลับมาด้วยที่เป็นเป้าที่เรายิงเสร็จแล้วอ่ะอ๋อไม่ได้เลยเอวาก็เคยยิงได้มาเหมือนกันแต่ว่าเหมือนไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละสภาพก็ไม่ค่อยไม่มีอะไรที่ใกล้คำว่าตรงกลางเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ใช่มันไม่แม่นมันแบบมันไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเพราะว่าเราโยกเยกยุ่งยั่งตรงศูนย์ไม่ตรงศูนย์ตรงอะไรเอาเลยมาตรงเอาเลยมาตรงจริงจริงแต่ถ้าให้เลือกระหว่างยิงปืนกับธนูเอวาชอบธนูมากกว่าแล้วรู้สึกว่ามันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเอวาเบียวดูอนิเมะแล้วแบบนางเอกเขาชอบใช้ธนูเคยไปยิงธนูใช่ไหมเคยค่ะเคยต้องบอกว่าที่โรงเรียน
คยเป็นที่โรงเรียนของเอวาค่ะที่นู่นใช่ไหมทุกๆสัปดาห์เขาจะเปลี่ยนสปอร์ตไปเรื่อยๆแล้วมันมีวันที่มีอาร์เชอรี่เข้ามาในคลาสด้วยโอ้ยดีจังใช่เขาแบบว่าเปลี่ยนสปอร์ตเปลี่ยนกีฬาไปเรื่อยเอวาก็โอเคนี่ด้วยก็เลยได้มีโอกาสเล่นจริงๆขอได้ด้วยถ้าหากว่าเราแบบสนใจอยากจะเล่นอันนี้ในวันไหนที่มันแบบไม่ได้มีหลักสูตรอะไรฟิกเขาก็อาจจะถามว่าอยากเล่นอะไรแต่ว่าคนในคลาสของเอวาสาวออซี่เขาจะชอบเล่นแบบว่าพวกฟุตบอลอะไรอย่างงี้กันมากกว่าโอ้ว้าวฟุตบอลแบบถ้าเป็นฟุตบอลภาษาออซี่ก็จะเป็นเมกันฟุตบอลเขาจะชอบเล่นแบบนั้นกันมากกว่าในขณะที่เอวาคือหนูอยากยิงธนูค่ะแต่ตอนวันที่เอวาไปยิงธนูอ่ะสาวๆไม่จอยเลยสาวๆในห้องไม่จอยเลยไม่ชอบเลยมันไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ๆอาจจะแค่แบบเป็นเรื่องของสมาธิไม่แต่ถ้าพูดถึงความเบียวแบบความเบียวของการยิงธนูทุกคนอาจจะต้องเริ่มต้นที่คุณเริ่มต้นจากไหนความเบียวที่ทำให้คุณอยากยิงธนูคินุยะฉะมาแล้วมาแล้วท่านนั่นแหละสิ่งที่ทำให้ฉันอยากยิงธนูคืออนิเมะเรื่องอินุยะฉะใช่มันเท่มากมันเท่มากเอ้ยเราจะแบบว่าเชสมองกันขนาดนี้ไม่ได้นะเราเกิดจากท้องแม่เดียวกันปะเนี่ยใช่แล้วค่ะดิฉันเบียวจะเป็นคางโงเมหรือขี้เคียวหรือก็ได้ทั้งนั้นนั่นแหละแต่ว่าหาของผมหาที่เรียนไม่ได้เลยแล้วก็ผมเคยเบียวจนเบียวเคนโดด้วยไปเรียนเคนโดโอ้เท่มากเลยอะแบบพวกยามาโมโตะรีบอร์นอะไรอย่างเงี้ยผมแบบอยากใช้ชิมูเรโซเอ็นริวได้บ้างแบบพี่รุ่นกระหน่ำแทงอะพี่รุ่นกระหน่ำแทงโอ้สุดยอดพยายามหาที่เรียนหนักมากเพราะว่าแบบมันยากกับการหาคือเคนโดมันค่อนข้างที่เป็นกีฬาแบบกีฬาที่มันญี่ปุ่นจ๋าๆเลยใช่ไหมแล้วก็เลยโอ้ยตกใจเหมือนกันตกใจตัวเองจนเป็นเสียงเต็มขออภัยก็แล้วอะไรค่ะแบบว่าผมก็แบบเหมือนบอกพ่อแม่ก็ไปหาจนเจอนะเป็นชมรมเคนโดของมหาลัยหนึ่งอะไรเงี้ย ก็เลยแบบขอเขาเข้าชมรมด้วยอะไรเงี้ยแต่ใดๆก็คือชมรมมันไม่ใช่สถานที่ฝึกสอนเขาก็จะเขาสามารถสอนเราได้แต่ว่าเขาจะไม่ได้สอนเราแบบไลค์อะแบบสอนเขาไม่ได้สอนเหมือนที่อาจารย์สอนนักเรียนอะไรเงี้ยเขาจะสอนแบบเอ้ยทำแบบนี้แล้วก็ทำมันนี่ตามอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามเขาให้ทันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แล้วตอนนั้นผมอยู่ป .6 อีกแล้วหาทำตั้งแต่เด็กๆนะคะอยู่ป .6 ก็เหมือนเดิมก็คือถือไม้เคนโดไม่ไหวแล้วผมก็เลยยกเลิกความตั้งใจที่จะได้เป็นจะได้ใช้ชิงกุเลโซเอ็นริวลากอดชิงกุเลโซเอ็นริวผมเห็นมากเลยอ่ะทำไมอ่ะมันส่วนผมกีฬานั้นก็คือแทนที่จะเป็นเคนโดผมเป็นคาราเต้เอ้ยแบบต้องมาจากโคนันหรือเปล่านะใช่แล้วล่ะนี่นะคะสื่อที่เสพตอนเด็กๆมีผลกับความเบียวในอนาคตนั่นแหละครับตอนเด็กๆทำได้เลยแบบว่าพ่อกับแม่ถามว่าอยากเรียนตอนนั้นเขาฮิตเรียนอันนี้มากเทควันโดเพราะตอนเด็กเขาชอบส่งลูกไปเรียนเทควันโดผมว่าผมไม่อยากเรียนเทควันโดอยากเรียนคาราเต้ใช่ผมอยากเป็นแชมป์ประจำจังหวัดผมอยากต่อยคนร้ายต่อยคนใช่ฉันจะแบบว่าฉันจะกระโดดเท้าชี้ฟ้าแล้วใช้สองเท้าของฉันทำลายหน้าต่างของรถในวันที่จำเป็นที่จะต้องใช่ผมแบบว่าบางทีเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราโดนคนร้ายลักพาตัวจับไปยังแบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่ารับตาคนหรือว่าใดๆอะไรเงี้ยเราจะสามารถแบบพุ่งทะลุแบบออกมาได้ยังไงแบบคนในคุกฉันจะช่วยเธอเองนะ แต่ว่าเอวาไม่เคยจะว่าไปเอวาน่าจะจำผิดที่เอวาได้เรียนจริงๆอ่ะคือเอวาอินสปายจากรันก็จริงแต่ว่าไม่ได้เรียนคาราเต้เอวาได้เรียนเทควันโดแทนเพราะไม่มีมันมีหายากเด้มันมีแต่เทควันโดเท่านั้นซึ่งเทควันโดเนี่ยเรียนไปแล้วรู้สึกว่าเทควันโดมันเป็นความสวยงามมันเป็นระเบียบมันเป็นการทำให้คนมีวินัยมากกว่าที่จะเป็นศาสตร์การต่อสู้ไงก็ไม่รู้อ๋อเหรอ
รู้สึกใช่เพราะว่ามันเป็นการเน้นท่าแบบหนึ่งเหมือนเราเต้นท่าต่อสู้อะค่ะมันไทยเก่งอ๋ออ๋อแบบเป็นจังหวะแบบใช่หนึ่งท่าเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าการสอบแต่ละครั้งก็คือการแบบทำกระบวนท่าแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วคุณสามารถทำอันนี้ได้ป่ะที่มันแบบว่าสับไอ้จับกระเบื้องป่ะหรือว่าสับอะไรที่มันแบบว่าหักเหมือนกับเรียนไม่ถึงค่ะเลิกเรียนไปก่อนจริงๆเรียนอีกขั้นหนึ่งเขาก็จะให้ทำตรงนั้นเป็นการสอบแล้วนะโอ้ใช่เรียนอีกขั้นหนึ่งคือเหมือนมันมีเทคนิคอยู่เทคนิคที่จะทำให้มันแบบทำได้จริงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเรามาแบบว่าสาระสำคัญของวันนี้เลยดีไหมสาระสำคัญของวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมของเพื่อนเรานั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะสาระสำคัญของวันนี้นะคะโอ้ยมันปิดหน้าตัวเองเลยเหรออ๋อไม่มีที่วางไปด้วยตรงนี้ตรงนี้โอเคเอาไว้ตรงนี้วันนี้กิจกรรมอะไรครับเอาก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของไอชาเองนะคะไอชาเกิดวันที่29นี้แล้วก็ไอชากำลังจะมีอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์ออฟไลน์นะคะเป็นงานวันเกิดของไอชาค่ะซึ่งจะจัดที่ร้านบ้านเพื่อนไลฟ์เฮาส์นะคะก็จัดวันที่27นะคะผมก็ทุกคนอยากทุกคนเข้ามาจอยกันนะคะก็ตอนนี้เปิดให้ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะสำหรับงานไอชา 21st birthday party your my star garden นะคะก็สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมนะคะสามารถซื้อบัตรได้เลยนะคะที่แอดไลน์วีเฟสตันนะคะมันแบบว่ามันอยากให้ทุกคนมามากจริงๆเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าไอชาตั้งใจมากๆนะคะน่ารักมากน่าสนใจมากๆเลยนะคะมีกิจกรรมน่าสนใจมากใช่โถเอ้ยใช่มีอะไรอยากขายไหมก่อนไปโอ้ก็จะให้ขายอะไรดีนะขายว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมาเข้าคอร์สน้ำหนักนะก็ติดต่อไอ้ชาได้นะไอ้ชาไปขอค่าไหนหน้าขอค่าคอมนะคะใช่แล้วล่ะนั่นแล้วล่ะใช่ก็เดี๋ยวไว้วันหน้าเราหาโอกาสมาทอล์กกันใหม่ได้ได้ได้จะบอกผมจะบอกว่าที่ร้านมีหมูกระทะที่อร่อยมากหมูกระทะอร่อยใช่ไหมหมูกระทะอร่อยคาเฟ่ก็คือดีน้ำแบบน้ำชงเขาดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เมนูก็คือเมนูมีอาหารขายด้วยมียำขายอะไรเงี้ยแซ่บแซ่บใช่แล้วล่ะนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมไปติดตามคุณไอชาแล้วก็ไปร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของคุณไอชากันเยอะๆเลยนะคะครับผมฝากตัวด้วยนะคะฝากตัวด้วยนะคะ